วันนี้มาทำอะไรที่ขอพอกบินบุรีอ๋อนี่มาลงบันทึกประจำวันเลยครับก็เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาวันอังคารที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาทางเมสเซนเจอร์ว่าแบบว่าจะโอนตังค์ให้แบบว่าค่ายาแบบว่าคุยเรื่องยาเรื่องอะไรครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้ยุ่งแม่อะไรแล้วประมาณนั้นครับก็เคยมาก็คือว่ามาลงบันทึกประจำวันไว้ประมาณนั้นเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อแบบว่าเซฟตัวเองไว้ประมาณแบบว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยาจริงประมาณนั้นอะไรครับอ๋อนั่นคือว่าก็มีหลักฐานใช่หลักฐานที่มาลงที่ประจำวันไว้วันนี้ครับก็มาที่สภ.กบินบุรีนะครับพาน้องต้อมมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับกรณีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนใน Facebook ของน้องต้อมนะครับโทรติดต่อเข้ามาผ่าน Messenger Facebook นะครับและอ้างว่าจะชำระหนี้ที่ค้างชำระกันมานานแล้วเรื่องยาเสพติดนะครับจำนวน 1,000 บาทซึ่งน้องต้อมเขาก็งงๆว่าเป็นหนี้อะไรแบบไม่ได้ติดต่อหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนี้มานานแล้วนะครับแต่น้องต้อมก็อยากรู้ว่าเป็นใครกันแน่จึงให้เลขที่บัญชีของน้องไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นใครที่โอนเงินเข้ามานะครับแล้วก็ได้มีการโอนเงินเข้ามาจริงๆจำนวน 1,000 บาทนะครับส่วนน้องต้อมเองเพื่อเป็นการเซฟตัวเองและเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับจึงได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.กบินบุรีนี้นะครับผม